รือไม่ต้องไปเหยียบบ้านโว้ยอีกลินรู้เฮียว่าลินเปลี่ยนอาปาไม่ได้ถ้าอาปาไม่รักลินก็ไม่เป็นไรหรอกน่าเฮียนะอาปารักลินกับหลิวมากเชื่อเฮียรักไม่ได้น้อยไปกว่าที่รักเอด้วยซ้ำแต่การแสดงออกที่มันแตกต่างออกไปนะลินเฮียอยากให้ลินรักอาป้าแล้วก็เชื่อว่าอาป้าก็รักลินถ้าเฮียมายืนในจุดที่ลินยืนมองในสิ่งที่ลินเห็นคมในสิ่งที่ลินต้องเจอคำพูดนี้มันจะไม่ออกมาจากปากเฮียคนเป็นพ่อที่เห็นลูกตัวเองถูกทำร้ายอ่ะเขาจะไม่ไล่ให้ลูกตัวเองกลับไปลงนรกหรอกเฮียบ้านเฮียเคียงมันเป็นนรกนะเฮียลินเสียครอบครัวของลินไปแต่ลินยังมีครอบครัวทางนี้อยู่นะป้าป้าเพิ่งบอกให้ลินกลับไปบ้านนั้นเองนะเฮียไม่เป็นไรนะอาป้าเขาพูดไปเพราะว่าเขาโกรธอยู่นะอย่าไปถือสาเขาเลยเนาะที่บ้านหลินยังมีคุณแม่มีเฮียมีหลิวเราสี่คนเขาคนเดียวสู้เราไม่ได้หรอกไม่ลองนะไม่ลองแล้วนะไหนดูสิให้เฮียดูหน่อยตัดผมใหม่สวยนะเฮียชอบหลังจากวันนี้หลินก็สามารถเริ่มต้นชีวิตใหม่ของหลินโดยที่ไม่ต้องปิดกั้นอะไรต่อไปแล้วหยุดร้องได้แล้วน้องเฮียเก่งจะตายใช่ไหมลินอย่าเรียบร้อยแล้วกลับไปอยู่บ้านด้วยกันนะตอนนี้อาปาก็ไม่สามารถบังคับลินให้กลับไปอยู่กับเอเคียงได้แล้วนี่ที่อาปาไล่ลินออกจากบ้านไม่ใช่เพราะเรื่องเฮียเคียงหรอกแต่อาปาคิดว่าผู้หญิงอย่างลินไปไม่รอดถ้าไม่มีผู้ชายลินอยากพิสูจน์ให้อาปาเห็นว่าอาปาพูดถูกไหมลินจะไปได้ไกลสักแค่ไหนอาปาพูดไปก็เพราะอารมณ์นั่นแหละลินจะเก็บมาเป็นที่ถี่เลยนะพูดเหมือนเฮียไม่รู้จักอาปาอาปาคิดว่าผู้หญิงไปไม่รอดถ้าไม่มีผู้ชายผู้หญิงต้องแต่งงานถึงมั่นคงลินก็เคยคิดแบบนั้นลินถึงยอมแต่งงานกับเฮียเคียงเพราะดูมั่นคงแล้วก็มีหลักให้ยึด
แต่วันนี้หลินไม่มีหลักนั้นแล้วหลินพึ่งใครไม่ได้นอกจากตัวหลินเองหลินอยากเดินคนเดียวลองดูถ้าอย่างนั้นหลินก็เดินไปตามทางที่หลินต้องการได้เลยแต่เฮียจะบอกไปนะถ้าวันไหนเกิดผิดหวังหรือล้มขึ้นมามันยังไม่ใช่จุดจบของชีวิตหลินต้องสู้แล้วก็เดินต่อแต่ถ้าวันไหนมันหนักจริงๆจนทนไม่ไหวให้นึกถึงเฮียหลิวคุณอาลักตาหรือแม้กระทั่งอาป้าด้วยเฮียเชื่อว่าอาป้าก็ยังเห็นหลินเป็นลูกอยู่เสมอนั่นแหละโกรธกันให้ตายยังไงเนี่ยจะตัดกันไม่ขาดหรอกคุณค่ะเฮียอุ๊ยตัดผมใหม่สวยจังเลยใช่สวยจริงๆด้วยขอบคุณนะคะวันนี้หย่ากับสามีก็เลยตัดผมรับชีวิตโสดว่ายังไงจ๊ะแก้วแก้วอยู่ข้างหน้ากำลังจะขึ้นไปค่ะจ้ะแอป CS 3 Plus ดูสดและย้อนหลังฟรีได้ที่แรกดาวน์โหลดเลยไม่อยากพลาดละครสนุกกด Subscribe ไปไว้นะคะ